เกิดขึ้นดราม่าอะไรคะที่มีเรื่องละเอียดนะคะเพราะเดี๋ยวจะชี้แจงละเอียดให้ฟังเลยมันมีน้องนักงานคนนึงมาพูดชื่อเขาไปเถอะมันจะหาเจอได้มาได้เลยแต่ตอนนี้แม่ไม่ว่างให้มาเจอกับเพชรปักมาลาหน้าเป๊กก่อนเขาเป็นเลขาแม่ถ้าเกิดอยากจะมาก็มาได้ที่ลาดพร้าว101นะคะซอยที่2ขับรถไปสุดซอยแล้วเลี้ยวขวามาที่ทีวีภูได้เลยค่ะแม่มีอะไรอยากจะอธิบายหรือบอกให้น้องเข้าใจไหมกับการที่วันนั้นที่แม่จัดรายการและได้มีการทักทายกันแม่รู้อะไรมาจากในกองใหญ่มาแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของ Miss Universe เพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นยุคพูดง่ายๆเขาเป็นยุคเก่าอ่ะเป็นยุคของพอล่าชูการ์ดอ่ะแล้วก็เป็นยุคของคนเก่าๆอ่ะซึ่งยุคนั้นเขาเอาอับปาหีไปหมดแล้วอ่ะออฟฟิศเขาไม่ได้อยู่นิวยอร์กแล้วอ่ะออฟฟิศเขาไม่อยู่เม็กซิโกกับไทยแลนด์แล้วเจ้าของคนใหม่เขาชื่อแอนจักรพงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาใช้บริบทอันเก่าไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเหมือนเจ้าของบริษัทเข้ามาเทคโอเวอร์อย่างเงี้ยพนักงานเก่าก็ต้องออกไปให้หมดอ่ะแล้วก็เห็นอยู่นี่เขาก็เอาออกหมดแล้วนี่ไม่เหลือใครแล้วเขาสร้างทีมใหม่แล้วเขาจัดได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยเอาถามมาอยากจะถามเลยถามมาสำหรับแม่คือจริงๆเราสำหรับน้องโอปอนมันมีตรงไหนที่ต้องพัฒนาอะไรยังไงเพิ่มคือต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเขาบอกโอปอไม่มีแรงโอปอเหนื่อยแต่ถูกต้องเข้าใจว่าโอปอเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอายุ15-16เขาเพิ่งผ่าตัดก้อนเนื้อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือเวลาอีกหลายเดือนที่เขาจะมาฟิตร่างกายแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแม่ตัดสินตั้งแต่วันที่หัวหินแล้วแม่เห็นเสร็จปั๊บเขาดีดออกมาคนเดียวเขาดีดออกมาคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีในใจของเราเรียบร้อยแต่เราพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดเดี๋ยวโดน 300,000 เพราะว่าพูดทีนี้เนี่ยพอเขาได้เสร็จปั๊บเขาตอบคำถามเสร็จปั๊บทุกอย่างมันจบก็คือจบมันต้องโอปอมองอยู่แล้วใครจะไปต้านอยู่แล้วณวันนี้โพลระดับโลกโอปอก็ขึ้นท็อป1ทุกท็อป2ท็อป3ตลอดใครต้านอยู่อ่ะไม่คิดแน่กับคำคอมเมนต์ที่บอกว่าน้องดูเหนื่อยดูง่วงอะไรเงี้ยต้องให้เวลาเขาคนเราดูเหนื่อยดูงึกดูง่วงมันเป็นเรื่องปกตินางงามบางคนมันเหนื่อยมันเหนื่อยกิจกรรมมันเหนื่อยนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้เนี่ยบริบทเวที Miss Universe มันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกบริบทนึงเขาอาจจะชอบเหนื่อยๆง่วงๆก็ได้ปีนี้เขาอาจจะชอบเหนื่อยๆง่วงๆก็ได้พวกเธอก็เตรียมฉลองเฉลิมฉลองกันเถอะเผื่อๆอาจจะมีข่าวดีก็ได้อันนี้คือแม่รู้มาอะไรนะคะอันนี้คือแม่รู้ข่าวมาต้องหงิดต้องหงิดแม่ย้อนถามนิดนึงใบทะเบียนเอกสารนะคะ4ฉบับที่แม่พูดแล้วของแม่ไม่ใช่จะบ้าเหรอของอีเพชรปักปลาหน้าเป๊ะรู้จักเพชรปักปลาหน้าเป๊ะมั้ยเลขาแม่เลขาแม่เลขาแม่นะทีนี้เนี่ยมันไปแจ้งความจับคนใน Facebook ที่เข้ามาด่ามันฉันก็เลยเอามาโพสต์แล้วฉันถามว่าจะเป็นโพสต์นางงามเวทีอันดับ1ไอ้เพชรเป็นอะไร Miss UIU Universe is you แล้วบางเพจก็ไปตีความหมายบอกว่าฉันไปแจ้งความจับน้ำตาลอ่านหนังสืออ่านให้ออกถึง3บรรทัดก่อนนะคะแล้วค่อยมาวิเคราะห์แยกแยะนะคะค่อยมาคอพอยอนะคะไม่ยันว่าเป็นของเลขาเป็นของเลขาเขาฟ้องคนใน Facebook ที่เข้าไปบูลลี่ไปด่าเขาการจะฟ้องศาลเนี่ยมันไม่ได้วันนึงจะฟ้องได้มันจะต้องเขียนฟ้องเขียนคำร่างจะบ้าเหรอเหตุการณ์ผ่านไปถึง24ชั่วโมงเขาจะไปนั่งเขียนคำร่างทันจะบ้าหรือเปล่าเออกฎหมายนะคะเรียนรู้ซะบ้างอีพวกเนี้ยแม่อย่างงี้ถ้าเกิดว่าเวลาถ้าเกิดแม่ไปงานอีเวนต์แล้วแม่เจอกับน้องน้ำตาลก็คือสามารถทักทายเขาเคยนัดมาเจอนะวันก่อนตอน UIU อ่ะข้างในเขาบอกแล้วทีนี้เนี่ยก็น้องไม่มาน้องเทอ่ะเพราะว่าความเสียเพชรเขาเพิ่งห่อเขาก็รออยู่แล้วก็ไม่มาก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเข้าใจไหมอ่ะที่วันนั้นเขาก็ต้องมาเป็นกรรมการเขาต้องมาเป็นกรรมการน่ะแล้วเขาก็เทย่าน่ะทุกคนก็รอเขาหมดทั้งพอเลยนะแม่ถามเสียงแม่โกรธหรือว่าแบบรู้สึกอะไรกับสิ่งที่น้องได้แบบให้สัมภาษณ์กับสื่อตัวเลยไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังยุ่งแกฉันจะเสร็จยูนิเวิร์สเสร็จฉันมาต่อแกยังไม่ได้นอนเลยอ่ะฉันไม่ฟังแต่น้องเขาไม่ว่าอะไรนี่เด็กน้องมันน่ารักไม่มีอะไรหรอกคนเราเนี่ยนะอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็ต้องเอามีมกันนิดนึงใช่ไหมล่ะไม่งั้นจะมากันเยอะขนาดนี้หรอเรียกฟ้าเรียกฝนได้หรออย่างเงี้ยเอาถามมาที่อยากจะถามเลยแน่เขายืนยิ้มก็ไม่ถามกันล่ะ
แสดงว่าส่วนหนึ่งก็คือ PR ไปด้วยในตัวมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้บังเอิญมันก็ไม่ใช่ PR นะลูกแม่ต้องวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเพราะว่าณปัจจุบันบริบทเวทีมันเปลี่ยนแบบ360องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วจะไปเอาคนเมื่อก่อนมาสอนไม่ได้แล้วอ่ะคนที่เคยไปทำจากเมืองไทยก็ไม่ได้ให้ทำแล้วเจ้าของเขาก็เปลี่ยนแล้วออฟฟิศเขาก็ย้ายแล้วบริบทเวทีมันเปลี่ยนแล้วแล้วก็คนที่จะดูว่าใครจะสวยไม่สวยเนี่ยคือคนเดียวเท่านั้นออสเมลอะไรนะเขาไม่ได้เคลมเธออย่าเถียงฉันไม่จ้ะเขาบอกแล้วแล้วฉันก็เตรียมนักข่าวไปเรียบร้อยแล้วอยู่น้องก็ไม่มาเขาโทรไปหาแม่ปุ้ยเองแล้วเรามีหลักฐานใช่ไหมอะไรเรามีหลักฐานมีหลักฐานเมื่อกี่ชาติที่แล้วล่ะเมื่อกี่เดือนที่แล้วล่ะ UIU น่ะเออมาจ้ะแสดงว่าการในปีนี้ที่ก่อนที่แม่จะมาเป็นกรรมการแสดงว่าแม่ก็รับรู้บริบทที่มันเปลี่ยนไปแล้วในการขัดเรื่องรับรู้บริบทแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบ360องศามันจะไม่มีนกหนูหมูแมวมันจะมีแต่บิวตี้แพจเจนแล้วก็เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดที่สวยและก็ต้องฉลาดเวทีเขาเพิ่มอายุผู้หญิงเข้ามาประกวดสมัย2016มีไหมไม่มีเวทีมี LGBTQ เข้ามาประกวดสมัย2016มีไหมไม่มีมันเปลี่ยนแบบ360องศาค่ะแล้วจากคำวิจารณ์ที่เขาบอกว่าตอนนี้น้องหุ่นมันดูผอมจนเกินไปเราต้องดูว่าคนที่วิจารณ์อยู่ในอุตสาหกรรมนางงามหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนางงามหรือไม่เคยเป็นพี่เลี้ยงนางงามหรือไม่เคยทำนางงามมาเนี่ยก็อย่าไปฟังนะคะเพราะ100คนก็100เหตุผล100คนก็100คำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนางงามเช่นช่างหน้าช่างผมพี่เลี้ยงคนทำชุดผอมไม่ผอมเราดูจับตาเปล่าได้มิสยูนิเวิร์สจากเวเนซุเอลาปี1000กับปี2013เขาก็ผอมเขาก็ได้มงเยอะแยะมากมายแองเจล่าวิสเซอร์แขนก็นิดเดียวเขาก็ได้มงก็เยอะแยะมากมายเชลซีสมิธเขาได้มงเขาก็เยอะแยะมากกว่าที่เขาผอมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คนมองบางคนเขาอาจจะมองว่าพอดีแล้วบางคนอาจจะมองว่าผอมเกินไปมันแล้วแต่คนมองว่าคนมองคนนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมนางงามหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้อยู่เราก็เฉยเฉยก็ฟังไปเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นอะไรมากมายแม่ในฐานะที่แม่เป็นคณะกรรมการเนาะให้กับเอ็มยูทีที่ผ่านมาแม่รู้สึกยังไงกับกระแสที่บอกว่ามันมีการล็อกมงเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันกระแสเนี่ยมันไม่ได้มาปีนี้ปีแรกเนาะกระแสมาตั้งแต่ปีแอนโทเนียแล้วจำได้ไหมล็อกโมงป้าเต๋าไปจิ้มแอนโทเนียเสร็จปั๊บแล้วแอนโทเนียผลงานเป็นยังไงจับมืออ่ะผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขาล็อกไม่ล็อกถ้าล็อกก็แสดงว่าเขาต้องปุ๊บรอบแรกแต่ถ้าไม่ล็อกทำไมเขาได้ไปถึงจับมือกับเจนิสปาราซิโอสล่ะผลงานมันต้องวัดอยู่แล้วไม่ต้องไปถามเยอะดูผลงานก่อนสำหรับปีนี้แม่ว่าการเล่นไทยเราน่าจะไกลๆเอาความจริงหรือความโกหกอะเอาทั้งสองแบบเอาความโกหกเหรอเอาความโกหกก่อนหรือความจริงเหรอจับมืออีกรอบแม่มันเท่ากับสามไหมฉันมองเลยไปกว่านั้นแล้วนะเลยว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพต่อปีหน้าแล้วนะเรื่องแม่แล้วตอนนี้คือในบอร์ดงานว่าปั่นป่วนเรื่องการแต่ลิขสิทธิ์หลุดไม่หลุดไม่หลุดนี่ไม่หลุดเขาไปกินข้าวเดี๋ยวฉันต้องไปกินข้าวด้วยและเขาให้ฉันไปเม็กซิโกด้วยแม่ถามอีกนิดนึงกับกระแสที่บอกว่าลิขสิทธิ์จะหลุดอันนี้แม่คิดว่ามันจะเป็นมีความเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นการปั่นป่วนกันขึ้นมาแต่ทีนี้ใครจะทำดีเท่าแม่ปุ้ยอ่ะโปรดักชันทำไปปุ้ยได้ไหมอ่ะขายบัตรเปิดแค่2นาทีแล้วบัตรหมดมีไหมมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขาถืออยู่แล้วแล้วทำได้ดีแล้วก็คลำทางถูกแล้วก็ต้องให้คนนั้นเขาคนใหม่มาก็เหมือนมาคลำทางใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่านะยังไงก็ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุด
รวมถึงพี่เต๋าเองก็จะไม่หลุดจากคณะกรรมการเอ็นยูทีมปีหน้าด้วยเขาเชิญไปเม็กซิโกแล้วอ่ะเขาเชิญแล้วอ่ะเขาเชิญเธอหรือยังเขาเชิญเธอไปปล่อยเป็ดนี่แล้วซีดีกรุงเทพที่เขาบอกว่าแม่คุยแบบได้แน่นอนซีดีกรุงเทพคือยังไงอ่ะเขาไปสัมภาษณ์ในรายการไม่ได้ดูไม่ได้ดูจบแล้วมันคือเป็นข่าวไม่ได้ดูก็เสร็จตรงนี้ก็เขาตามครูเจนมาทำเอิร์ธนี่แหละมันจะไปดูได้เดี๋ยวมันจะได้เด็กทุกข่าวแล้ว30ล้านจริงหรือทำไมไม่ทราบค่ะเงินเขาไม่ใช่เงินเราเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าครูเจนเข้าใจไหมอ่ะแต่ว่าคุ้มไหม30ล้านกี่ปีอะ5ปีนี่5ปีเขาทำเขาได้กำไรลูกค้าชอบสปอนเซอร์วิ่งเข้าแล้วทีม TPN เป็นทีมมืออาชีพทำนางงามมานะ20กว่าปีนะTPN เนี่ยน่ารักที่สุดกับมิสเอิร์ธพูดตรงนี้เลยนะดูแลคณะกรรมการดีเหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เวลามาอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องให้เรามาปวดหัวหรือเครียดหรืออาจจะทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมารักกันมาดีกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวแสดงว่ายืนยันแล้วสิ่งที่แม่ปุ้ยโพสต์ยืนยันล่าสุดว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือข่าวลือที่ข่าวลืออะไรครับมันเป็นเพจเขาปล่อยกันมาเห็นแวบๆแล้วเออส่วนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คนแต่สำหรับแม่เนี่ยแม่เขาอยากให้แม่ปุ้ยถือนะเพราะว่าเขาทำแล้วเขาทำทางถูกแล้วเขามาถูกทางแล้วแล้วก็โอกาสที่มันจะได้เนี่ยมันมาหลายครั้งเราอย่าลืมนะสมัยเราเด็กๆอ่ะส่งไปอ่ะ10ปี20ปีเป็นยังไงคะตุ๊บอบอร์ตุ๊บตุ๊บตุ๊บถูกต้องไหมแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่บริบทมันเปลี่ยนไปปัจจุบัน10ต้องเข้า5ต้องยืนต้องจับมือแล้วบริบทมันเปลี่ยนหมดแล้วโอเคนะเรียบร้อยนะคะ